พจดังเฉลยแล้วนะฮะคนที่ซื้อคอนโดต่อไบรท์วชิรวิทย์ก็คือเธอคนนี้นี่เองกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะฮะกับกรณีนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังนะครับไบรท์วชิรวิทย์มีปัญหากับเจ้าของคอนโดหลังจากที่เจ้าของห้องนะครับจะขอเข้าไปตรวจดูห้องเพื่อจะปล่อยต่อให้กับคนอื่นนะฮะหลังจากที่กำลังจะหมดสัญญาเช่าแต่กลับโดนนักแสดงซีรีส์วายปฏิเสธไม่เข้าห้องนะครับถามถึงผลตรวจโควิด-19 แถมพอเข้าไปได้นะครับก็ให้อยู่แค่ห้องรับแขกไม่ให้เข้าไปในห้องนอนส่วนตัวก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับพี่อีทผู้จัดการส่วนตัวของไบรท์ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่วันนั้นไบรท์ติดงานนะครับไม่ได้อยู่ที่คอนโดมีเพียงแต่ผู้จัดการเท่านั้นที่พูดคุยจนกลายเป็นประเด็นดราม่าตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพจดังเจมอย108ได้เปิดแล้วนะครับว่านักแสดง LGBT ชื่อดังที่เป็นคนที่ซื้อห้องดังกล่าวต่อจากไบรท์นะครับนั่นก็คือปอยตรีชดานั่นเองโดยทางเพจได้ระบุว่าปอยส่งคนไปซื้อคอนโดของไบรท์จริงนะครับแต่ปอยก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าห้องนั้นคือห้องไบรท์ปอยติดต่อซื้อเพราะเจ้าของประกาศขายนะฮะโดยส่วนตัวนะครับปอยก็ชอบซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแต่วันนั้นปอยไม่ได้ไปด้วยปอยบอกว่าสงสารน้องไบรท์มากนะครับที่ข่าวออกมาแบบนั้นเพราะข่าวบิดเบือนเกินจริงไปเยอะมากนะครับก็อย่างว่านะฮะมันไม่มีบารมีไม่เกิดดังให้ทะลุโลกทะลุจักรวาลไปเลยนะครับน้องไบรท์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก entertaintiny.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ